ีแล้วนะเป็นการแข่งขันของดีไซเนอร์ยังคิดอยู่เลยครับว่าน่าจะมาจัดที่ไทยบ้างเนาะแล้ววันนี้มันก็ได้มีโอกาสมาแล้วครับ JKN นะมีโปรเจกต์รันเวย์เข้าก็ไม่ลังรอเพราะว่าแพชชั่นมันเดือดมากไงการมาแข่งโปรเจกต์รันเวย์มันคือการใช้ศักยภาพทุกด้านที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บออกแบบสไตลิ่งได้มาเจอผู้คนใหม่ๆได้มาเจอโลกใหม่การประกอบชุดที่สามารถขึ้นไปเดินบนรันเวย์ได้อะเสื้อผ้าที่มันมีความคิดสร้างสรรค์เยอะๆแล้วมันใส่ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวันเราไม่มีโอกาสได้ทำมันแล้วเราจะต้องมีรันเวย์ได้เราจะต้องมีการเดินแบบเราจะต้องได้ทำชุดที่เวอร์บนรันเวย์ได้ยินคำว่าได้ไปปารีสหนูรู้สึกว่ายังไงไม่รู้ที่1ถึง3ถ้าจะได้ไปปารีสมันเป็นงานระดับโลกอะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราได้โอกาสซัพพอร์ตผมดันผมทำให้ผลงานของเราได้เผยแพร่และคนรู้จักเรามากขึ้นค่ะคนในประเทศเองหรือว่าคนต่างประเทศเองก็อยากจะให้รู้ว่าความสามารถของคนไทยความสามารถของดีไซเนอร์ไทยมันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับสากลได้ครับเอาวะตั้งหนึ่งก่อนที่จะแก่อุ๊ยเราจะแก่ไปไหมเนาะถ้าเธอเห็นว่าอายุเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเธออยู่บ้านเธอก็อยู่กับอายุเธอไปแต่ฉันไม่สามารถอยู่กันได้เพราะว่าแพชชั่นฉันมากกว่าอายุสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับนะครับชื่อแฟรงค์วินเนกศิลป์นะครับปัจจุบันเป็นฟาวเดอร์แล้วเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแบรนด์อีซี่แล้วก็วิว่า by แฟรงค์วินเนกศิลป์ครับตอนนี้49แล้วปีหน้า50แล้ว ผมพยายามจะผสมคราฟต์แล้วก็งานฝีมือของคนไทยเนี่ยเข้าไปแล้วทำให้มันเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลสากลที่มองแล้วเข้าใจมีความเป็นไทยที่ทวิสต์ไปถึงยุโรปได้ชิ้นนี้นะครับก็คือเป็นการพรีดด้วยมือนะครับตัวนี้เป็นพรีดสายที่ด้วยมือการพีทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะพีทด้วยความร้อนแล้วมันก็จะโดนความร้อนก็จะหายไปเพราะอันนี้เป็นคอตตอน 100% ค่ะส่วนด้านบนเนี่ยก็คือผ้าที่เหลือจากด้านล่างมาทำข้างบนค่ะก็คือเราจะไม่ทิ้งเลยเรียบๆเลยคำง่ายๆคือเรียบง่ายเข้าใจแต่มีดีเทลจริงๆแล้วเสื้อผ้าผมอ่ะจะซิมเพิลมากนะไบเออร์ที่เยอรมันอย่างเงี้ยเค้าก็บอกว่าทําไมอยู่ขายแพงจังอยู่มาจากเมืองไทยไม่ใช่เหรอบอกอ้าวทําไมล่ะบอกอย่างเงี้ยเมืองไทยมันเป็นยังไงเหรอต้องขายของถูกเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าในใจเรานะเราไม่ได้ตอบอย่างนั้นไปนะเราบอกว่าตอนนี้คุณยังไม่ใช่ลูกค้าเราโอกาสหน้าก่อนใช่ลูกค้าเราก็ได้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อยสิครับสวัสดีครับชื่อน้ำนะครับนายสมภพพานิชานุรักษ์ครับตอนนี้อายุ20ปีครับมาจากจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับเวลาที่แม่น้ำเสร็จจากงานไล่งานนานะครับก็เป็นช่วงเวลากินข้าวพอดีนะครับผมสวัสดีค่ะจ้ะแซ่บบ่อาหารการกินก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าบรรยากาศที่หน้าห้องน้ำมันก็จะเป็นแบบสไตล์บ้านๆก็เป็นสไตล์อีสานเลยครับชุดแรกนะครับชุดนี้มีชื่อชุดว่านักสู้จากที่ราบสูงครับน้ำได้แรงบันดาลใจมาจากคนอีสานที่ต้องพัดถิ่นมาทำงานอยู่ที่กทม.ตัวน้ำเป็นคนอีสานน้ำรู้ดีว่าอยู่ที่อีสานอยู่ที่บ้านเกิดของน้ำเนี่ยมันมีอะไรดีน้ำก็นำผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยครับผมมาผสมผสานกับผ้าสมัยใหม่นวัตกรรมผ้าเรืองแสงซึ่งมันสามารถเข้ากันได้ด้วยการลดทอนและการดีไซน์ใหม่ให้มันดูอินเตอร์ให้มันดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับสิ่งที่น้ำภูมิใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนั่นก็คือว่าน้ำสามารถเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาเอกวิชาแฟชั่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่น้ำใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าน้ำอยากที่จะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ซึ่งตอนน้ำเป็นเด็กอะครับเล่าความฝันให้หลายๆคนฟังนะครับก็น้ำอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะหลายๆคนก็จะพูดว่าแบบเฮ้ยทำไม่ได้หรอแบบอย่าเพ้อฝันอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้ำก็ไม่เคยที่จะละทิ้งความฝันของน้ำเลยเพราะน้ำเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะฝันในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่อยากจะเป็นอยากจะทำให้ได้น้ำอยากจะขอแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องคนอีสานและทั่วประเทศให้กำลังใจเด็กหน่อยบ้านนอกคนนี้ผู้เดินตามความฝันโดยในเด้อครับขอให้ชนะกลับมาเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคันนิชิวามินาซังมิวโตโมชิมัสดอซอยอโรชิคุโนไกชิมัสโอเอ็นยอโรชิคุโนไกชิมัส
ชื่อมิวนะคะนางสาวนันทิรดาสุขคำพีรานนท์ค่ะก็ตอนนี้เป็นดีไซเนอร์นะคะแล้วก็เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแล้วเป็นพิธีกรภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะมีทำช่อง YouTube ของตัวเองนะคะชื่อช่อง Milda Style เป็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวแนะนำให้ความรู้อะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนะคะทำนู่นทำนี่จนมีโอกาสได้เข้าทำงานได้ทำงานกับคุณเอ๋ยพี่สเลสิตอันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำนะคะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายตอนที่อยู่ญี่ปุ่นค่ะเป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจก็เลยอยากให้กรรมการดูค่ะคือได้แรงบันดาลใจมาจากหลังผึ้งพอพูดถึงผึ้งพูดถึงหลังผึ้งเนี่ยเรารู้สึกถึงความแบบความละเอียดอ่อนแต่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีความที่เป็นความแข็งแกร่งอยู่ข้างในตัวเองเราก็เลยนึกถึงอะไรที่เป็นความแข็งแกร่งแต่เป็นธรรมชาติก็เลยนึกถึงโครงกระดูกขึ้นมาค่ะก็เลยทำให้เอา2 อย่างมารวมกันส่วนเซตที่2นะคะก็คือชุดที่หมิวใส่อยู่วันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพรีเซนต์นะคะอันนี้นะคะหมิวทำขึ้นมาภายใต้แบรนด์ของหมิวเองค่ะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งทำมาล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเลยค่ะที่มาที่ไปของแบรนด์นี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีเรื่องดราม่าในชีวิตก็คือเหมือนแบบมีปัญหากับบริษัทเก่าค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบตัดทึบเลยก่อนลาออกก็คือไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำชั่วโมงนึงว่าแบบชีวิตนี้จะยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจลาออกและตอนนั้นยังไม่ได้ข่าวอะไรของรายการนะคะก็ตัดสินใจลาออกมาแล้วก็แบบกลับมาทำของตัวเองแล้วก็ทำชุดนี้ขึ้นมาใหม่ตอนทำก็คือว่าทรมานมากว่าเฮ้ยชุดเราจะทำเสร็จทันไหมเฮ้ยผ้าแบบนี้มันดีหรือยังไอ้นี่มันดีหรือยังไอ้นู่นมันเสร็จทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโอ้โหวุ่นเวอร์มากพอวินาทีที่มันเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันกลับมาทำให้เราแบบภูมิใจกับตัวเองอีกทีนึงว่าเอ้ยเราทำได้อะจากที่เราแบบหายกับมันไปแสดงว่าสิ่งนี้มันยังอยู่แล้วเรายังแบบยังมีแพชชั่นกับมันอยู่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือผู้เข้าประกวดรายการโปรเจกต์รันเวย์ไทยแลนด์ซีซั่น1ที่เลิศที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวิตประวัติชื่อเล่นชื่อน้องวีดค่ะวีดอายุ22ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือจบใหม่และไฟแรงมากค่ะคือกระเทยเด็กแฟชั่นเริ่มด้วยการแบบว่าดูนางงามก่อนค่ะตอนนั้นมีมิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะมีการประกวดชุดราตรีก็เลยส่งไปพอส่งไปแล้วแบบเราทำเต็มที่ไงเหมือนแบบฟ้าท่านเห็นว่าเราทำเต็มที่เขาก็เลยให้เราชนะพอเราชนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาทางเนี้ยเรามาถูกแล้วก็เลยเอาเงินรางวัลที่ได้อ่ะมาเรียนพิเศษในกรุงเทพอย่างอันนี้ก็จะเป็นชุดที่นำเทคนิคภูมิปัญญาของไทยอะค่ะที่เป็นการเย็บแบบว่าพรมเช็ดเท้าที่เอามาตัดทีละอันสไตล์ชุดที่ทำนะคะหรือชุดที่ชอบนะคะก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่าซูเปอร์ดรามาติกคือหลายแบบอาจจะมีความเกี่ยวคาบเกี่ยวกับความอวังการ์ดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอวังการ์ดอาจจะล้ำเกินไปสำหรับหนูต้องการให้ชุดของหนูเนี่ยเวลาออกมาแล้วมันแสดงถึงอารมณ์แสดงถึงความคิดความอ่านของหนูมากกว่าอย่างชุดเนี้ยค่ะเหมือนพอเราทำสเก็ตแล้วก็เรามีแบบ develop ไปให้อาจารย์ดูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ติดต่อกับจิมทอมสันนะคะเขาก็เลยให้ผ้าที่เป็นผ้าไหมที่เหลือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเข้ามาในโปรเจกต์รันเวย์นะคะสิ่งที่คาดหวังเลยก็คือการได้สำรวจนะคะสำรวจไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่เราไม่เคยอยากจะทำหรือว่าเราจะได้เจอในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าเราทำได้ด้วยหรือเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสนุกแน่เลยอ่ะนึกภาพนะคะสนุกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโจ้นะครับนายคามิกซิติลักษ์ครับอายุ29ปีครับครับโจ้จบมาจากม.รังสิตนะครับคณะศิลปะและการออกแบบสาขาแฟชั่นดีไซน์ผมทำงานกับพี่ประกาศที่แบรนด์ฮุกใบประกาศครับเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์แล้วก็เป็นนักศึกษาฝึกงานด้วยครับสิ่งที่โจ้ภูมิใจก็คือพี่ประกาศได้ให้โอกาสทำเทคนิคผ้าบนชุดสลับเดินแบบ L Fashion Week ตอนนั้นเรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับและหลังจากทำที่แบรนด์ฮุกแล้วเนี่ยโจ้ก็ได้ทำงานที่แบรนด์มลดาแล้วก็แบรนด์ยักษ์บิ๊กไซส์ตามลำดับนะครับแล้วตอนนี้น้องทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับผมเปิดธุรกิจของตัวเองครับเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าครับที่โคราชครับชื่อห้องเสื้อซิสมองครับ SITMENTS ชุดนี้เป็นชุดศิลปะนิพนธ์นะครับเป็น
ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางและการค้นพบโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับชุดนี้ผมก็จะผสมผสานเกี่ยวกับลายของชนเผ่าอินเดียนแดงที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับแล้วก็ผสมผสานกับโครงเสื้อผ้าของยุคกลางตอนปลายครับอย่างอันนี้นะครับทํามือเองครับครับโจอยากจะฝากทุกคนนะครับที่ดูโปรเจกต์รันเวย์ก็ช่วยเป็นแรงใจให้โจได้สู้ต่อไปแล้วก็สนับสนุนน้องโซ่ตัวเล็กๆคนนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยในรายการโปรเจกต์รันเวย์ให้ถึงตามคนสุดท้ายด้วยครับสวัสดี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 ครับผมชื่อบาร์ครับวรพลสุพรครับจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปราสาทมิตรครับผมเอกออกแบบแฟชั่นครับปัจจุบันตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์ครับแล้วก็มีทําเป็นเหมือนเลี้ยงม้าครับที่จังหวัดลําปางครับก็คือทําในฟาร์มหาแอคทิวิตี้ทําตอนแบบเบื่อๆเครียดๆแล้วก็เริ่มแบบไปขี่ที่หัวหินก่อนแล้วก็ชอบแล้วก็หาที่เรียนไปเรื่อยไปเข้าอบรมไปนู่นไปนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันน่ารักเนาะมันมีดีเทลมันมีนั่นนี่แล้วรู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการกลับมาทํางานมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูแบบไม่อยากทํางานเลยชุดที่อยู่บนแบบอ่ะครับผมเป็นการร่วมมือกันกับเป็นแบรนด์อนุโลดอ่ะครับเป็นแบรนด์ที่เค้าออกแบบผ้าเกี่ยวกับพวกบาติกอ่ะครับผมโดยการเป็นแฮนด์พรินท์เป็นการเขียนมือพวกนี้ครับผมแล้วก็เป็นแฟชั่นโชว์ที่สยามเซ็นเตอร์ครับประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วครับผมสไตล์งานของบาร์จะมีความขัดแย้งกันนิดนึงจะผู้หญิงแต่ก็จะไม่ได้ผู้หญิงสุดจะมีแบบกิมมิกสักอย่างที่มีความแบบคอนทราสต์กันให้มันดูแบบเป็นผู้หญิงแต่มีความเท่ความซ่าอยู่นิดนึงในเรื่องของดีเทลหรือบางทีเราจะใช้ผ้าที่แบบแมนมากแต่เอามาลูดเอามาทําระบายเอามาทําในเทคนิคของเสื้อผ้าผู้หญิงเงี้ยครับคือไม่อยากให้ผู้หญิงแบบผู้หญิงเกินไปผู้หญิงก็ต้องมีมุมที่แบบว่าเราคือนักสู้เราคือแบบเราพึ่งตัวเองได้อะไรเงี้ยครับหนูอยากไปปารีสแม่หนูอยู่ที่นั่นค่ะแม่โคโค่หนูต้องไปหนูต้องทําโชว์หนูต้องแบบไปยืนถือกระเป๋าแล้วก็นั่งอยู่หน้ากระจกในช็อปชาแนลแล้วก็แบบแม่จ๋าหนูมาเยี่ยมแม่แล้วอะไรเงี้ยนี่คือความฝันจริงคุณพี่เขาคือมิสของหนูหรอกป้าหนูมีความรู้สึกว่าวันนึงฉันต้องไปได้ด้วยตัวเองแล้วฉันจะไปนั่งอยู่ที่ช็อปเขาแล้วก็แบบหนูมาแล้วนะคะคุณแม่อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะขอแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับเท่ครับทศพลเกิดแก้วตอนนี้อายุ29ปีเป็นดีไซเนอร์ครับแบรนด์เกิดแก้วแบรนด์ของเท่เองครับสำหรับผลงานนี้นะครับเป็นผลงานตอนที่เท่ทำตอนจบปี4ทีสิทธิ์ชื่อว่า The Rope of the Mystical Dimension ครับ The Rope of the Mystical Dimension เป็นผลงานที่เราใช้มาในออดิชั่นครั้งนี้ด้วยอินสปิเรชันของญี่ปุ่นใช่คือป่านี้ก็คือมันจะเป็นป่าที่คนนิยมเข้าไปฆ่าตัวตายก็เลยมองถึงการสอนทับของมิติที่เรามองไม่เห็นครับก็เลยกลายมาเป็นเทคนิคที่เราใช้เป็นการสอนเลเยอร์ผ้าแล้วก็ดึงการน็อตเชือกที่ผูกคอมาเป็นเทคนิคการถักเชือกเข้าไปในชุดสไตล์ที่เราชอบก็คืออินสปายมาจากงานดาร์กผสมกับงานที่โรแมนติกสไตล์ของแบรนด์ก็จะเป็นดาร์กโรแมนติกครับงานส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอมเมดไม่ใช่งานขาดดูไม่ได้ดูรู้สึกว่าน่ากลัวโรแมนติกในเอลิเมนต์ของเฉดสีดำทุกผลงานที่เราทำที่รู้สึกว่าภูมิใจทุกชิ้นเลยเพราะว่าเราใช้ทั้งแรงกายแรงใจแรงสมองทุกชิ้นด้วยการทุ่มเทในการทำทีซิสนี้ทำให้แบบผลงานเราเข้าตาสไตลิสต์คุณอิดอุปอินครับแล้วคุณอิดก็เลยนำชุดเท่นั้นเป็นหนึ่งในไทยดีไซเนอร์ไปให้ท่านหญิงศิริวรรณวดีใส่ถ่ายนิตยสารครับจะเก่งด้านเรื่องใช้สีโทนเดียวให้มันดูมีมิติอันนั้นจะถนัดกว่าครับใช่ครับเป้าหมายของที่ก็คงจะเป็นรางวัลที่1ครับสำหรับในการมาแข่งขันครั้งนี้เป็นผู้ชนะสวัสดีครับ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 ผมไอซ์อิสระกมลนาวินอายุ25ปีตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์อยู่ครับทำตัดเสื้อผ้าแบบนี้เลยทำเสื้อผ้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทำเสื้อผ้าให้กับห้องเสื้อด้วยครับก็ต้องบอกว่าต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่มัธยมนะครับคือเรามีความชอบในศิลปินคือเลดี้กาก้าและคือเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นแน่นอนเลยพอเราได้รู้จักเขาเนี่ยมันไม่ได้แค่เพลงมันมีเรื่องของแฟชั่นเรื่องของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มสนใจสิ่งที่เป็นแฟชั่นมากกว่าจะมาฝึกงานที่พุกใบประกาศคือของพี่ประกาศนะครับอันนี้คือผลงานการออกแบบนะครับนี่ก็ทั้งออกแบบด้วยแล้วก็มีได้รับบีฟงานมาด้วยนะครับอธิบายคอลเลกชันอันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือตัวเนี้ย
เป็นงานทีสิทธ์นะครับเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ครับเป็นเรื่องเพลงยามเย็นแล้วรู้สึกว่าการทำเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ควรแค่เอารูปธรรมมาใช้การใช้นามธรรมการใช้ความรู้สึกมาใส่เนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็น expressionist เนี่ยแล้วเราก็จะได้เห็นเสื้อผ้าที่มันมีรูปแบบวอลลุ่มที่มันไม่ได้เป็นธรรมดาหรือมันไม่ได้แบบมีฟอร์มที่เป็นเสื้อโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าเลยจึงออกมาเป็นรูปลักษณ์ของการเหมือนเพนติ้งสีแล้วก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตามบทเพลงยามเย็นนะครับแล้วก็ด้วยวอลลุ่มของเสื้อผ้าเนี่ยครับที่เห็นก็จะมีความเป็นมูลาเสื้อผ้าขึ้นมาครับแล้วก็จะเย็บเดินเส้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับคือเราค่ะทำงานมาเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยได้มา 3-4 ปีแล้วก็มีลูกค้าอย่างเงี้ยตลอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราก็ไม่ได้คนที่แบบแย่คนหนึ่งเราก็มีความสามารถที่จะสามารถทำเสื้อผ้าออกไปให้มันสู่คนข้างนอกได้สู่อินฟลูเอนเซอร์สู่ดาราศิลปินได้เงี้ยครับก็จะเป็นแบรนด์คณะโพสต์ไม่จะเป็นแบรนด์อรงแบรนด์นี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคนละขั้วกับแบรนด์พี่ประกาศเลยแล้วเราก็มีโอกาสทำอีกหนึ่งคอลเลคชันเขาก็เป็นคอลเลคชันนี้เลยเป็น Bridal Collection นะครับต้องบอกว่าเราได้เป็นเฮดหลักในการทำคอลเลคชันนี้เลยวันนี้ผลงานน่าประทับใจมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เอามาให้เราดูบอกเลยนะครับว่า Runway จากจะต้องลุกเป็นฝ่ายแน่นอนเตรียมเชียร์ผมได้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพราวแพลวนะคะณัฐวิกาบุญอาจค่ะปัจจุบันอายุ26ปีค่ะประกอบอาชีพเป็นดีไซเนอร์แล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าชื่อว่าพราวิกาแฮนด์เมดค่ะเปิดขายประมาณกลางปีที่แล้วอะค่ะเพราะว่าหนูทำต่อเนื่องมาจากงานประกวดงานนึงแล้วมีลูกค้าตามมาจากงานประกวดแล้วก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเราน่าจะขายได้อันนี้ขายที่ไหนคะยังไม่มีหน้าร้านค่ะตอนนี้ขายออนไลน์ค่ะพาไปประกวดโครงการศักดิ์สิทธิ์อวอร์ด2021ตอนนั้นชนะเลิศอันดับที่1ค่ะเป็นการนำผ้าไหมจากจังหวัดขอนแก่นนะคะมาดีไซน์บ้านแล้วก็พอได้รางวัลมาก็มีคุณลูกค้าค่ะเขาตามมาจากงานประกวดบอกว่าอยากให้เราดีไซน์ชุดให้ทำชุดให้เราก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยหรือว่างานเราเนี่ยมันสามารถขายได้หรือเปล่าจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละค่ะก็เลยทดลองเปิดร้านค้าออนไลน์ชื่อว่าพาวิกาแฮนด์เมดขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะก็เลยได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะอย่างตัวนี้ก็คือพาวพรีเซนต์ให้เห็นถึงการทำเป็นอาร์ตแฟชั่นซึ่งธีมในการทำเนี่ยเป็นแวร์วูฟหรือว่ามนุษย์หมาป่าค่ะสำหรับสไตล์งานก็คือเป็นงานแฮนด์เมดเริ่มจากขึงเฟรมผ้าไวเลยอะค่ะแล้วก็เพ้นท์เย็บปักจัดสีซึ่งความโดดเด่นก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยจะทำเป็นเทคนิคแบบมิกซ์มีเดียนะคะทำให้รู้สึกว่าคนที่ได้รับไปเนี่ยค่ะเขามีความสเปเชียลไม่ซ้ำใครฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะให้กำลังใจและรอติดตามผลงานสุดยูนิคของพาวด้วยนะคะสวัสดีครับ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 ผมหนึ่งสัตพลครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับเอกออกแบบแฟชั่นปัจจุบันครับเป็นดีไซเนอร์ครับแบรนด์กระเป๋าเอ็กโซติกเปเลว่าครับผมเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับผมมาชอบการประกวดมากผมประกวดมาตั้งแต่ตอนอายุ16ครับตอนนั้นเป็นชุดแบบรีไซเคิลครับเป็นแบบชุดจากใบบัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามาถูกทางแล้วผมก็เลยศึกษาแล้วก็ตัดสินใจไปประกวดกับโครงการ Fashion Designer Creation 2015แล้วผมครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศผลงานที่ภูมิใจที่สุดในแฟชั่นของผมครับก็คือผลงานจากชนเผ่าปากากะยอครับก็เป็นการทำงานร่วมกันกับชนเผ่าผมก็ไปกินนอนอยู่กับเขาแล้วก็เดเวลลอปตั้งแต่เส้นใยและสีลวดลายเดเวลลอปร่วมกันมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำแล้วแฮปปี้มากๆเลยครับวันนี้ครับผมก็หยิบยกเอาโปรเจกต์ของทีสิทธิ์มาให้ชมก็คือเป็นเสื้อผ้าจากชนเผ่าปากากะยอครับเป็นการทอแบบกี่เอวผมเอาเส้นใยจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมาย้อมสีพิเศษมันดูแบบเรียบง่ายแต่ว่าความจริงแล้วคือผมเดเวลลอปตั้งแต่เส้นใยเลยครับแล้วด้วยกระบวนการตัดเย็บครับผมก็เอาแนวคิดของแบบปากากะยอครับมาใช้โดยการที่ใช้แบบแนวคิดซีโรเวสมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมอะมีความสุขกับโปรเจกต์นี้มากเลยครับยังไงผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหนึ่งสัตพลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบวรพัฒน์พายงามครับจริงๆชื่อเล่นชื่อเตครับปัจจุบันเพิ่งจบการศึกษาจากInstituto Marangoni เซี่ยงไฮ้ครับสาขา Luxury Brand Management and Marketing ครับดีไซเนอร์ส่วนมากจะใช้อารมณ์แล้วก็ความเป็นศิลปะในการทำธุรกิจ
แต่มองว่ามันไม่ได้อะครับแต่ว่าปริญญาตรีเรียนแฟชั่นดีไซน์ที่มอกรุงเทพครับพอเรียนจบตอนปี4ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งรายการทอฟ้าผ้าไทยทางช่อง9อะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับหลังจากจบรายการทอฟ้าผ้าไทยก็เขาทำงานในแบรนด์สัญชัยเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ของพี่สัญชัยจีรัตน์ทรัพย์พิสารกุลหลังจากนั้นได้รับโอกาสเข้าทำงานที่ห้องเสื้อพานุมาตรเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ของพี่นกพานุมาตรเจราธิวัฒน์แล้วนอกจากนี้ได้รับโอกาสฝึกงานกับจินทอมสันแล้วก็สิงห์ไลฟ์ครับคือเต้ถนัดการทำเสื้อผ้าที่เรียกว่าเดรปปิ้งคือคนส่วนมากอาจจะถนัดการทำแพทเทิร์นบนกระดาษมากกว่าแต่ว่าเต้ถนัดการทำแพทเทิร์นบนหุ่นจริงๆแฟชั่นนะครับมันก็คืออาร์ตอย่างนึงครับแล้วเวลาแต่ได้ทำเดรปปิ้งอ่ะเต้มีความรู้สึกเหมือนได้ทำงานอาร์ตแล้วมันได้เห็นกับตาเราเลยว่าผลที่ออกมาครับมันเป็นยังไงทั้งเลาะแพทเทิร์นจากหุ่นด้วยแล้วก็เอาผ้าขึ้นสดด้วยอย่างเงี้ยครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะพยายามทำให้สุดความสามารถครับแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรในโจทย์นะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสครับปันธิสังคคุณครับอายุ33ปีประสบการณ์ในการทำงานของบอสนะครับก็คือบอสมีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่สมัยเรียนประมาณ15ปีมาแล้วแล้วบอสก็ได้มีการเปิดร้านเช่าชุดเป็นของตัวเองนะครับก็คือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วมีทำเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบมากเลยก็คือมีทั้งงานโฆษณางานละครชุดแต่งงานวันนี้นะครับผมก็เอาชุดที่เป็นตัวเองนะครับก็คือเป็นชุดที่เราใส่เองขึ้นมานะครับก็คือจะใช้การทำนะครับก็คือจะเป็นการใช้แบบโซ่ในการถักทอขึ้นมาครับก็คือฉีกกรอบจากการที่ใช้ผ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือจะมีความเป็นผ้าอยู่ด้วยก็คือเป็นโครงข้างในแล้วก็คือใช้โซ่ในการถักเช่นพวกโซ่คริสตัลเอามาตกแต่งอะครับบอสก็คือจะแบบชอบงานพวกงานครีเอทีฟสไตล์ก็คือเป็นแบบงานแปลกๆแบบความเก๋แบบใช้วัสดุที่แบบคนอื่นเขาอาจจะไม่ใช้กันหรือว่าเอาแบบสิ่งที่แบบคนคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้มาทำให้มันออกมาเป็นชิ้นงานนะครับส่วนตัวบอสนะครับบอสจะชอบในการทำแพทเทิร์นครับก็คือจะชอบแบบหาข้อมูลเสื้อผ้าแปลกๆแล้วก็คือทำออกมาให้มันโดดเด่นไม่จำเจไม่น่าเบื่อให้แบบดูสนุกสนานกับการใช้ชีวิตการทำชุดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นชุดที่แบบสมบูรณ์แบบได้ในสไตล์ของเราเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอภิสิทธิ์เพิ่มลาภชื่อเล่นโฟกนะครับปัจจุบันเป็นดีไซเนอร์อยู่แบรนด์ Corset Design ครับรางวัลแรกนะครับที่ผมได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับโชว์นะครับก็คือรางวัล Thai Touch Project ครับเป็นการประกวดเพื่อหาดีไซเนอร์จากผู้เข้าประกวด60ท่านคัดเหลือ6ท่านเพื่อจะไปโชว์ใน L Fashion Week อันนี้ก็คือคอลเลกชันตัวอย่างที่ผมหยิบมานะครับในตอนเด็กๆครับยายจะไปตัดเสื้อกับคุณป้าข้างๆบ้านซึ่งข้างๆบ้านเนี่ยจะเป็นร้านตัดเสื้อแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเวลายายจะไปไหนทีนึงยายต้องตัดชุดเราเลยรู้สึกว่าการทำให้เราตัวเราเองเนี่ยดูดีขึ้นมันคือการเราให้เกียรติในสถานที่แล้วก็ให้เกียรติคนที่เรากำลังไปหาส่วนนี้ก็คือชุดอีกชุดนึงนะคะที่อยากจะพรีเซนต์มากๆเพราะว่าด้วยความที่รายละเอียดนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเอาออร์แกนดี้ทั้งหมด6ชั้นปักด้วยไหมนะครับแล้วก็สกิดออกมาทีละเส้นเพื่อมาเป็นดีเทลแล้วก็แปะบนผ้าที่ออนท็อปด้านล่างเนี่ยจะเป็นผ้าเลื่อมแล้วก็รองทับเป็นผ้าตะข่ายวิงอีกทีนึงอ่ะซึ่งชุดเนี้ย 100% คือผมทำเองทั้งหมดครับผมก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะก็มาคอมเมนต์แบบเชิงลบคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะให้คนชอบทั้ง10คนสมมุติคนนึงเข้ามา10คนชอบ10คนมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วคือด้วยความที่เขาก็พูดตรงๆกับเราเลยต่อหน้าเลยว่าไม่ชอบลายไม่สวยเลยดูแก่อะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราจะไปโต้ตอบกับคนที่รสนิยมไม่ตรงกับเรามันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญนะครับมันไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดว่าพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อไทยอนุรักษ์มูเกมครับตอนนี้เป็นนักออกแบบแฟชั่นอิสระครับผลงานของผมเนี่ยจะเป็นแนวคิดมาจาก Sustainable ครับก็คือการลดขยะผ้าที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นผ้าที่เป็นผ้ามือสองหรือผ้าที่คนไม่ใช้แล้วครับบางครั้งก็จะไปหาเสื้อยืดมือสองหรือว่าสิ่งที่คนทิ้งแล้วเอามาตกแต่งแต่ว่าคอลเลกชันนี้ผมหยิบยกผ้าไหมพรมทอลายวินเทจมาใช้ครับแล้วก็แรงบันดาลใจหลักๆที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจจากเควียครับเควียก็คือความไม่มีเพศครับผมต้องการจะสื่อว่าทุกคนในโลกนี้อยากจะสวมใส่อะไรก็ได้เช
ฉันไม่รู้ว่ามันคือเสื้อผ้าของผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าฉันอยากจะใส่มันอะไรเงี้ยฮะก็จะมีความผู้ชายอยากจะใส่ลูกไม้อยากจะใส่เดรสหรือว่าผู้หญิงอยากจะใส่ชุดแมนๆแบบผู้ชายก็ได้มันศตวรรษที่21แล้วอะครับมันทุกคนควรที่จะเลิกจัดคนอื่นเรื่องเพศสภาพได้แล้วที่มาแข่งไม่ได้หวังเงินรางวัลหรือว่าตำแหน่งฮะแต่ว่าอยากมาเพื่อที่จะบอกว่าผมเก่งกว่าคนอื่นผมมั่นใจว่าผมน่าจะเป็นคนชนะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตีพงวิทย์ตั้งเกียรติไพบูลย์อายุ27ปีจบการศึกษาจากวิทยาลัยการออกแบบสาขาแฟชั่นดีไซน์มหาวิทยาลัยรังสิตครับปัจจุบันเป็น Founder and Designer Brand Lilith Official ครับแบรนด์ที่ตีทำนะครับทำตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เลยครับเริ่มลองผิดลองถูกมาก็ตั้งแต่มีช่างเป็นเอาท์ซอร์สจนมีร้านเป็นของตัวเองจ้างช่างเป็นของตัวเองผลงานชิ้นแรกวันนี้นะครับจะเป็นชิ้นนี้เลยครับเป็นการเข้าร่วมโครงการไทยดีไซเนอร์ Academy ปี2019ครับของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศและนำผลงานไปจัดแสดงที่ประเทศเยอรมันครับ Inspiration Pollution เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะการรั่วไหลของน้ำมันในท้องทะเลครับเทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิค Marbling การเผาและการปักครับสไตล์งานของตีนะครับจะเป็นแนวสตรีทเฟมินีนครับที่เน้นสีสันแล้วก็ลายปริ้นก็จะเน้นสัดส่วนความเป็นผู้หญิงความเป็นเฟมินีนแต่ก็คงความสตรีทแบบจัดจ้านเป็นคนที่ชอบท้าทายมากครับชอบเผชิญกับสิ่งใหม่ๆชอบโปรเจกต์ใหม่ๆครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับแล้วก็มีฝันที่ใหญ่แล้วนี่มันก็คือโอกาสที่มันจะทำให้มันเป็นจริงแล้วก็จะฟาดแน่นอนหน้าที่ของเขาคือการที่จะเป็นไม้แขวนเสื้อที่ดีโดยที่ไม่ว่าเขาจะได้ชุดที่เหมาะกับเขาเขาชอบหรือไม่ชอบคือมีหน้าที่ที่จะพรีเซนต์ให้ดีที่สุดและเนี่ยค่ะก็คือเหตุผลที่ทำไม Project Runway Thailand เนี่ยจะต้องมีออดิชั่นก็เลยต้องมี Muse by Metini เนี่ยเข้าไปช่วยจัดออดิชั่นให้เพราะฉะนั้นเกดก็จะรู้ว่ารายการเนี้ยจะต้องการนางแบบแบบไหน diversity uniqueness สำคัญมากคุณเดินปังคุณก็สามารถเป็นโมเดลได้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่ Muse by Metini จะนำเสนอให้กับ Project Runway Thailand แล้ววันนี้เราก็ได้นางแบบมา20ชีวิตต้องดูค่ะรายการ Project Runway Thailand เราจะมาเห็นกันนะคะว่าดีไซเนอร์ไทยไม่แพ้ดีไซเนอร์ชาติอื่นเลยค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับการที่จะเอาชนะตีได้นี่ก็คงต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับผมมารายการนี้เพื่อที่จะชนะครับแล้วเจอกันครับโปรเจกต์รันเวย์ไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่มาเล่นๆนะฮะมาเอาจริงการที่ผมมายืนในโปรเจกต์รันเวย์มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กต่างจังหวัดที่มีความฝันคนนึงก็สามารถมายืนตรงนี้ได้น้ำอยากจะขอแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องคนอีสานและทั่วประเทศน้ำจะต้องชนะในรายการนี้ให้ได้รับรองว่าเราจะสนุกไปด้วยกันทุกวีคเลยครับรันเวย์ของโปรเจกต์รันเวย์นี้ต้องลุกเป็นไฟแน่นอนเชียร์หมิวด้วยนะคะหมิวจะทำให้เต็มที่แต่เชื่อว่าการโตขึ้นของเดย์อ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วครับได้สู้สุดความสามารถแน่นอนครับโจมองเห็นว่าโจอ่ะจะต้องเป็นผู้ชนะในรายการนี้ให้ได้ครับรอติดตามผลงานสุดยูนิคของพาวด้วยนะคะฝากไปพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้วีดด้วยนี่ฮะมันต้องสนุกแน่เพราะว่ามีผมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้รายการไม่เหงาอีกต่อไปอยากฝากให้ทุกคนช่วยเชียร์บอสด้วยนะครับแซ่บแน่นอนครับผม Hey Beach Wait Me For Paris นะคะเจอกันค่ะโปรเจกต์รันเวย์ไม่ต่ำกว่ารอง1แน่นอน